่ะในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการนำเอาโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นนะคะไปใช้งานต่อนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องทำการเซฟโปรเจกต์ก่อนนะคะการเซฟโปรเจกต์สามารถทำได้โดยกดที่เมนูไฟล์นะคะเสร็จแล้วเลือกเซฟนะคะแล้วเราก็เลือก directory ที่ต้องการเก็บไฟล์นะคะตัวไฟล์จะเป็นนามสกุลโปรเจกต์ของ Camtasia นะคะซึ่งสามารถเปิดได้เฉพาะในโปรแกรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นตัวที่เก็บเอารายละเอียดหรือการแก้ไขนะคะรวมถึงสามารถ edit ต่อได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถ export ไฟล์นะคะที่เป็นไฟล์โปรเจกต์เนี่ยในรูปแบบของ zip ไฟล์นะคะหรือว่า export ไปใช้กับเครื่องในระบบ OS Mac นะคะได้อีกด้วยทั้งที่เป็นทั้งโปรเจกต์นะคะหรือเป็นชิ้นงานรวมถึงสามารถอัปโหลดขึ้นยัง FTP นะคะไปเก็บไว้บนเว็บไซต์ได้นะคะเมื่อเราได้ไฟล์ที่เป็นโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำเอาไฟล์ export ไฟล์ออกไปใช้งานนะคะก็สามารถใช้งานได้โดยใช้เมนู Share นะคะที่อยู่บนเมนูบาร์ด้านบนนะคะในกรณีที่เราต้องการเก็บไฟล์ไว้บนเครื่องนะคะเราสามารถเลือกเมนู local file นะคะหรือถ้าเราต้องการแชร์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆนะคะอย่างเช่น skincare.com ก็คือเป็นเว็บของตัว TechSmith นะคะที่รวมเอางานต่างๆเป็นเหมือนโชว์แคสของผู้จัดทำนะคะหรือว่าจะแชร์ไปยัง Vimeo นะคะ YouTube Google Drive นะคะหรือ custom product ต่างๆนอกเหนือจากการแชร์ผ่านปุ่มผ่านคำสั่งจากเมนูไฟล์นะคะเราสามารถแชร์จากปุ่มแชร์ที่อยู่ตรงเมนูด้านบนขวามือนะคะหรือสามารถกดปุ่มช็อตคัทนะคะก็คือ Ctrl P นะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันอย่างที่อาจารย์แจ้งไว้นะคะก็คือในเวอร์ชันนี้อาจารย์ใช้เป็นเวอร์ชันของทดลองใช้เพราะฉะนั้นตัวชิ้นงานที่ได้นะคะจะถูกเป็นลายน้ำของตัวโปรแกรมนะคะถ้าเราใช้โปรแกรมเต็มเนี่ยก็จะสามารถเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอนะคะได้อย่างเต็มคุณสมบัติของตัวโปรแกรมนะคะหรือว่าถ้าใครซื้อแล้วมี product key ก็มา insert ได้นะคะอาจารย์กดที่ Product with Watermark นะคะเพื่อที่จะ export งานเมื่อเข้าสู่หน้าต่างของ Product Wizard นะคะก็คือให้เราตั้งค่าการ Public งานหรือการ export งานนะคะเราสามารถ Custom Product เป็นไฟล์ในรูปแบบต่างๆตามอุปกรณ์หรือว่าที่เราต้องการใช้นะคะอย่างเช่นอาจารย์ต้องการเซฟเป็นไฟล์ MP4นะคะที่มีความละเอียดถึง1080นะคะพิกเซลก็คลิกเลือกที่ MP4 นะคะ up to 1080นะคะหรือว่าเราสามารถคลิกเลือกที่ add edit preset นะคะก็คือเป็นการตั้งค่ารายละเอียดของการ export นะคะหรือ new ค่าขึ้นมาใหม่ก็ได้นะคะซึ่งมาดู format ที่เราสามารถ export ออกไปได้ก็มีทั้ง MP4 นะคะซึ่งเป็นในตระกูลของไฟล์มีเดียที่เป็นวิดีโอนะคะสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์หรือว่ารองรับกับเว็บเบราว์เซอร์การแสดงผลของ HTML5 นะคะหรือว่า format ในเรื่องของ Windows Media Player นะคะหรือ Windows Videoที่ใช้แสดงผลกับตัวโปรแกรมเล่นวิดีโอของตัว Windows นะคะหรือว่าเป็นไฟล์ AVI นะคะหรือเป็นไฟล์ GIF หรือเป็นไฟล์ Animation นะคะหรือว่าเป็นไฟล์ M4A ก็คือเป็นไฟล์เฉพาะเสียงเท่านั้นนะคะอันนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะคะนี่อาจารย์ลองexport ออกเป็นMP4 นะคะที่มีความละเอียดสูงถึง 1080p นะคะ
โปรแกรมแจ้งเตือนอันนี้ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นคุณสมบัติของวิดีโอที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกมานะคะเลือกชื่อไฟล์นะคะแล้วก็directory ของไฟล์ที่จะถูกเก็บไว้นะคะเสร็จแล้วกด finish ก็จะได้ตัวโปรแกรมก็จะทำการเรนเดอร์โปรเจกต์นะคะเข้าสู่เครื่องของเรายังไปยัง directory ที่เรากำหนดไว้มาสักครู่นะคะโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะคะตัวโปรแกรมนะคะก็จะทำการเปิดไฟล์อัตโนมัติให้เรานะคะบางเครื่องตั้งค่า default เป็น movie player ของโปรแกรมก็เข้าสู่โปรแกรมแล้วก็พรีวิวตัววิดีโอสังเกตว่าวิดีโอเรายังมีลายน้ำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเอาลายน้ำออกเราก็สามารถซื้อโปรแกรมเต็มมาใช้งานได้นะคะหรือถ้าเราต้องการแชร์ไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลอื่นๆนะคะเราก็สามารถทำได้อย่างเช่นอาจารย์ต้องการแชร์ไปยัง Google Drive ของอาจารย์นะคะก็คลิกเลือกที่ Google Drive นะคะตัวโปรแกรมนะคะจะทำการให้เราล็อกอินเข้าสู่เว็บแอคเคาท์ของตัว Google Drive นะคะเราก็กรอกข้อมูลคลิก allow นะคะเพื่ออนุญาตให้ตัวโปรแกรมทำการอัปโหลดไฟล์ขึ้นสู่คลาวด์ของคลาวด์ที่เป็น Google Drive ของเรานะคะตัวโปรแกรมจะทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอัตโนมัติเราสามารถเบราว์และแก้ไขได้นะคะกด finish ในกรณีที่เราต้องการอัปโหลดหรือว่าแชร์ไปยังเว็บโซเชียลมีเดียหรือว่าเป็นคลาวด์ไดรฟ์ของเราเนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะถึงจะสามารถใช้งานได้นะคะสุดท้ายนี้อยากจะให้ผู้เรียนนะคะลองนำเอาโปรแกรม TechSmith Camtasia Studio นะคะในเวอร์ชันใดก็ได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเวอร์ชัน9นะคะไปทดลองใช้งานออกแบบแล้วก็พัฒนาตัวเครื่องมือหรือว่าสื่อมัลติมีเดียการศึกษาเพื่อใช้ในงานการสอนหรือการเรียนนะคะเพื่อให้งานดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะนำเอาคลิปที่อาจารย์สอนไปนะคะไปฝึกทดลองใช้แล้วก็ทดลองใช้เครื่องมืออื่นๆที่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะเพื่อให้งานมีความน่าสนใจแล้วก็เพิ่มทักษะให้กับตนเองมากขึ้นขอบคุณค่ะ